ก็เรียบร้อยครับพายัคศรีพนมครับปราบจอชัยนาทนำ 2-0 ครับคนครับรัตพงศ์พายัคพายัครัตพงศ์ครับแล้วจบที่คนนี้ครับพายัคครับเด็กหนุ่มวัย15ปีจากสปป.ลาวปล่อยเบิ้งนักเตะเยาวชนลาวที่ว่าโดดเด่นที่สุดกันเลยล่ะดังไปสั่วข้ามคืนกันเลยในบาเตะอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยในรายการบาเตะ74ถือว่าเป็นรายการใหญ่ถือว่าเป็นรายการใหญ่ถือว่าให้โอกาสกับนักเตะเยาวชนที่ว่าจัดมาหลายปีกันแล้วหลายคนอาจจะหูกันนะก็คือบาเตะ74นะครับเป็นรายการดังๆกันในประเทศไทยส่วนพิเศษสุดๆในปีนี้เนี่ยก็คือเท่าพายัคศรีพนมที่ว่าเป็นนักเตะหนุ่มน้อยจากสปป.ลาวเนาะอายุเพียง15ปีเท่านั้นนะที่ข้ามฟังคองไปลิ้นให้กับสโมสรในประเทศไทยก็คือทางด้านอบจ.ไซน่าสามารถพาทีมเข้าซิงบาเตะ74หลังจากที่ว่ายิงไปผู้เดียว8ประตูในรายการนี้เนาะก็ถือว่าโดดเด่นซะเหลือเกินแอดก็บ่แน่ใจว่าทางด้านพยัคฆ์เนาะไปเรียนศึกษาต่ออยู่ที่ประเทศไทยหรือบ่แอดก็บ่อยากเดาผู้ใดมีข้อมูลก็ส่งให้แอดแน่เดี๋ยวแอดจะมานำมาเล่าในมือต่อไปกันครับถ้าแอดได้ข้อมูลเนาะก็ถือว่ายังมีข้อมูลเอียดปานใดแต่ว่าทางนักพากย์ของทางนั้นประเทศไทยเนาะเพิ่นก็บอกว่าพยัคฆ์เนาะเป็นนักเตะจากสปป.ลาวเฮาเนาะก็ถ่ายติดตามเบิ่งผลงานเดี๋ยวเฮาได้ละเอียดเฮาไปเบิ่งไฮไลท์กันเต็มๆกันเลยนะการยิงประตูของนักเตะคนนี้โอ้โหบอกเลยว่าสัลลาดดีๆทั้งทักษะความคิดและการดิ้นรนที่ว่าโดดเด่นสุดเกินไปเบิ่งเอาเองเนาะแอดมินถ้ามีข้อมูลเมื่อไหร่แอดมินจะนำมาเล่าสู่กันฟังกันต้องขอขอบใจทางนั้นข้อมูลดีๆจาก TW Sport Media และก็ขอขอบใจหูงามจากงานลงนัดสมล่า